สับไอลอร่างทรงต่างชาติม็บเร่งเร,ร้ารุนแรงธนาทรห้าวจัดโพสต์ this is not a compromise แมวโมเดลแม่แบบทรัมป์ป่วนการเมืองอเมริกาหวังหวนคืนสู่อำนาจ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อินชาพอดแคสต์ครับผมกเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพุทธที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับว่าด้วยสถานการณ์การเมืองร้อนๆที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่17พฤศจิกายนซึ่งงานนี้ก็ถูกจับตาทั้งในและก็นอกสภาไปพร้อมๆกันครับ ด้านในสภาสสซีรัฐบาลและสะวต่างก็โจมตีรางรัน้นูญฉบับไอลอที่มีมอบคณะรัษฎรเรียกร้องกดดันให้รับร่างบอกว่ามีเนื้อหาที่ครอบคลุมเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศแถมมีต่างชาติให้การหนุนหลังเพราะไอลอรับเงินจากต่างชาติทั้งมูลนิธิโอเพน o c i e t ตี้ของจอสโซรอสและ NED ของสหรัฐ ด้านฝ่ายไอรอเองก็ส่งผู้แทนเข้ามาชี้แจง3คนครับนำทีมโดยจอนอึ้งพากรโดยชี้แจงอ,อ้างว่าเป็นร่างฉบับประชาชนทางด้านนอกสภาก็เดือดปุดๆไม่แพ้กันครับก่อนจะเริ่มชุมนุมแกนนำตัวเบิ่มๆทั้งเพนควินพริชิวรักษ์รุ้งปนัสยาก,ก็เล่นใหญ่เต็มที่พยายามบิ้วอย่างหนักโดยการใช้คำพูดรุนแรงและใช้โซเชียลติดแฮชแท็กแบบหยาบคายว่ากูสั่งให้มึงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งงานนี้นอกจากหยาบคายแล้วเจตนาทา้าทายสถาบันอย่างชัดเจนนอกสภาตามมาด้วยความวุ่นวายตามคาดครับเมื่อมีลักษณะของม็อบชนม็อบที่เกรงกันอยู่โดยมีการประทะกันของม็อบคนใส่เสื้อเหลืองและก็ม็อบสานิ้วและเป็นอีกครั้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงและแก๊สน้ำตาเข่าสลายการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรที่พยายามฝ่าแนวกั้นรักษาระยะห่างเข้าประชิดสภา พลันที่มีการใช้รถฉีดน้ําและก็แก๊สน้ําตานะครับในร่วมต่างชาติงานนี้ก็มาตามนัดโจชัววงแกนนําผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงได้โพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์ระบุถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตํารวจซึ่งใช้น้ําแรงดันสูงและแก๊สน้ำตาฉีดใส่ผู้ชุมนุมบอกว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และเป็นการแช่หน้าทอย่างไม่เลือกหน้าของกองทัพของรัฐบาลที่มีกองทัพหนุนหลังขณะที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้า ที่ถือหางข้างม็อบ3นิ้วมาโดยตลอดโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่า this is not a compromise ซึ่งโพสต์นี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักครับอย่างไรก็ตามม็อบเองก็ยุติลงด้วยคำเชิญชวนของแกนนำม็อบสามนิ้วแล้วก็บอกว่าให้มาพบกันใหม่วันที่18ที่ราชประสงค์ใจกลางเมืองโดยระบุว่าจะไม่มีการประนีประนอดใดทั้งสิ้นสภาจะมีการโหวตอ,อะไรก็โหวตกันไป เท่ากับว่าม็อบงานนี้ยังคงเดินหน้าต่อโดยเพนกวินผลิชิวรักแกนนำคณะราษฎรที่ขึ้นเวทีปิดท้ายยุติชุมนุมบอกว่าม็อบจะไม่มีวันแพ้ไม่มีวันเบาเบิ่มมาทุกวันสถานการณ์มาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าม็อบและคนที่อยู่เบื้องหลังรวมไปถึงต่างชาติที่หนุนอยู่เป็นขบวนการเดียวกันคล้ายพยายามสร้างเงื่อนไขเร่งเร้าให้รุนแรงเพื่อปิดเกมแต่อีกฝ่ายจะเล่นด้วยตกลุมพรางหรือไม่นั้น ก็คงต้องติดตามกันให้ดีอยากกระพิบตาปีกองช่วงนี้ระทึกยิ่งนะครับ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐผ่านมา2ส,สัปดาห์เต็มๆนะครับแม้ผลการนับคะแนนจะออกมาชัดเจนแล้วว่าโจไบเดนผู้ท้าชิงจากพรรคเดโมแครตเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์เจ้าของตำแหน่งเดิมจากพรรครีพับลิกันไปได้ด้วยจำนวนผู้เลือกตั้ง306ต่อ2 2 0 2 32เสียงครับเท่ากับคะแนนที่ทรัมป์เคยเอาชนะฮิลลารีคินตันเมื่อ4ปีก่อนซึ่งครั้งนั้นทรัมป์คุยโวว่าเป็นการชัยชนะแบบฟ้าถล่มดินทลาย แต่มาคราวนี้ทรัมป์กับไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งโดยอ้างว่ามีการโกงกันอย่างมโหฬรารในหลายรัฐและเขากำลังจะฟ้องศาลให้เป็นคดีใหญ่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เพื่อพลิกผลการเลือกตั้งให้เขากลับมาเป็นฝ่ายชนะให้ได้นิสัยไม่ยอมรับความพ่ายแพ้แบบนี้ขุ้นๆว่าจะดูเหมือนใครกันหนอวินเรียมพิเศษ นัก c o l มน n i s t ของฟรอปนิตยสารชื่อดังระดับโลกของสหรัฐก็เลยไปเสาะหาว่ามีผู้นําประเทศไหนบ้างที่จะเปรียบเทียบกับโดนัทท์ได้ก็มีชื่อของวลาดิเมียร์ปูตินผู้นํารัสเซียอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกประธา,านาธิบดีเบลารุสผุดขึ้นมาแต่สําหรับผู้นําในภูมิภาคเอเชียที่จะเปรียบเทียบกับทรัมป์ได้ชัดเจนที่สุดก็เห็นจะต้องเป็นทักษิณชินวัตร ที่ยังคงเป็นเงาปกคลุมเศรษฐกิจและประเทศไทยมานานกว่า14ปีนับตั้งแต่พ้นจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีไปบทความของพิเลียมวิลเลียมพิเศษเนั้นที่ตีพิมพ์ในฟรอปในชื่อ i t Trump talking a p a ัพ f r o m t h a i l a n d playbook ระบุว่าในปี2549ทักษิณถูกเตะออกจากอำนาจด้วยการรัฐประหารพ้นของมันก่อความยุ่งเหยิงในกรุงเทพเป็นระยะเวลาหนึ่ง ไม่ต่างจากสถานการณ์ในกรุงวอชิงตัน, DC, นดนีซีขณะนี้แต่ทั์ก็เหมือนทักษิณที่แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าเขาไม่มีความตั้งใจจะถอยห่างจากการเมืองระดับประเทศบางทีอาจถึงขั้นลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีอีกสมัยในปี2024หรือปีพศ2567ด้วยพฤติกรรมชอบกวนน้ำให้ขุ่นของเขาประกอบกับมีผู้ติดตามบนสื่อสังคมออนไลน์มากกว่าร้อยล้านคนอาจทำให้ชีวิตในทำเนียบขาวของโจไบเดน ต้องผ่านพบกับความยากลําบากไม่ต่างจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยหลังจากทักษิณหลบหนีออกจากประเทศก็ไปโผล่ที่ลอนดอนและอีกหลายประเทศทักษิณได้ปรากฏตัวผ่านระบบโทรศัพท์ทางไกลหรือโฟนอินมายังเวทีชุมนุมทางการเมืองของคนเสื้อแดงหลายต่อหลายครั้งทุกครั้งทักษิณก็ปลุกปั่นความโกรธเกลียวของผู้สนับสนุนโดยคำกล่าวอ้างว่าข้อหาทุจริตคอร์รัปชันที่เขาโดนนั้นมีแรงจูงใจทางการเมือง แถมยังเยาะเย้อยว่ารัฐบาลชุดต่อ,ตอมาล้มเหลวในเรื่องเศรษฐกิจทําให้คนไทยมีรายได้ต่อหัวในระดับที่ต่ําบทความของฟอบยังระบุอีกว่าความเคลื่อนไหวอย่างต่อนเนื่องของทักษิณได้ผลเป็นอย่างดีตลอดหลายปีที่ผ่านมาผู้นําไทยหลายคนที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาก็ไม่อาจหลุดพ้นจากเงาของทักษิณยิ่งเมื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชายึดอนานาจเมื่อปี2557วงจรหน่งความยุ่งเหยิงก็เกิดขึ้นอีกครั้ง คอลัมนิสไทรนี้ระบุต่อว่าในขณะที่เศรษฐกิจของไทยซึ่งเคยเป็นเศรษฐกิจที่สดใสที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียอยู่ในภาวะโซซัสโซเซเผชิญปัญหาต่างๆนานาแต่ผู้นําประเทศหลายคนที่ผ่านมาต้องใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับความพยายามรักษาอํานาจท่ามกลางความปั่นป่วนทางการเมืองในขณะที่ทักษิณและพรรคพวกก็ใช้โอกาสนี้วิาพากษ์วิจารณ์บ่อนเสาะอย่างหนักหน่วงจากนอกประเทศขณะที่ทําเนียบขาวในยุคข,ของไบเดนก็จะประสบปัญหาแบบเดียวกัน เขาจะต้องเข้ามาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวที่โดนัทรัมปล่อยทิ้งและเธอเอาไว้เป็นการด่วนงานแรกที่ต้องทําก็คือควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่สหรัฐยืนหนึ่งทั้งยอดผู้ติดเชื้อ1 1ล้านคนและคนตายกว่า25 0,000คนขณะที่ทรัมป์นิ่งเฉยไม่ดําเนินการใดๆทั้งสิน้นงานันดับต่อมาของไบเดนก็คือต้องเร่งแก้ไขสิ่งที่รัฐบาลชุดก่อนทํากับเศรษฐกิจอเมริกาแบบตามอําเภอใจทั้งการทําให้สารบ,บันต่างๆทางเศรษฐกิจอ่อนแอใช้ธนาคการ ใช้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดราวกับเป็นตู้ ATM พร้อมกับลดกฎระเบียบต่างๆที่จําเป็นและสุดท้ายต้องซ่อมแซมเศรษฐกิจสหรัฐที่ทําทิ้งเอาไว้ในสภาพโซเซ่ท่ามกลางการแพร่ระบาดรอบสองของโควิด -19 ทั่วโลกวิลเลมพิเศษร,รายนี้บอกว่าไบเดนอาจต้องเผชิญกับศึกรอบด้านโดยเฉพาะต้องคอยตอบโต้กับเสียงโจมตีของทรัมป จากรอบนอกแล้วก็ยังต้องต่อสู้กับสมาชิกรีพับริกันที่ต้องการสร้างบาดแผลแก่รัฐบาลด้วยกลยุทธ์ทางกฎหมายบางอย่างนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าครอบครัวของทั้มอาจเปิดสำนักข่าวของตนเองแบบเดียวกับที่ทักษิณมีไวท์ซีวีสำนักข่าวที่มีลูกเมียของทักษิณเป็นเจ้าของคอยเสนอข่าวปกป้องคนในตระกูลชินวัตรและบ่อนเซาะความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามเรียกได้ว่าไหนๆก็จะเรียนแบบกันแล้ว ก็เอากันให้มันครบเซตกันไปเลยที่เดียวครับ <lur k> นี่คือเรื่องราวจากค่าัมน์ข่าวคน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 ข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับ m g r o n l i n e c o m หรือเว็บไซต์พิพิการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับ นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในอีกทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและถ้าคุณฟังผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยนะครับทุกความเห็นจะเป็นกําลังเป็นแรงใจให้พวกเรานําไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเรสรีชัยลาไปก่อน พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ